สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ได้สินค้ามาแล้วนะก็เป็นถ้าเกิดชื่อในการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะเรียกดราก้อนคิงนะครับแต่ถ้าเราเห็นหน้ากล่องบ็อกซ์อาร์ตตัวเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันคือบาบาทอสบวกกับการ์ตูนในยุคสมัยของผมตอนเด็กก็คือวาตารุนะครับก็เป็นบาบาทอสบวกกับวาตารุนั่นเองนะหรือว่าหุ่นริวจินมารุนะครับนี่บ็อกซ์อาร์ตกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกล่องใหญ่เลยเทียบกับไม้บรรทัดนะนี่นะครับไม้บรรทัดขนาดนี้เลยกล่องมีความหนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างนะโอเคหลังจากแกะกล่องใหญ่แล้วนะครับแกะกล่องใหญ่เสร็จก็จะมีเป็นนัมเบอร์ A B C นะครับก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันอย่าง A เนี่ยก็จะมีความหนาประมาณนี้นะครับแล้วก็ B และ C นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวยังไงเรามาแกะกล่อง A ก่อนดีกว่าว่าในกล่อง A เนี่ยเราจะได้อุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็ไล่ทีละกล่องกันเลยนะกล่อง A ก่อนเลยแล้วก็นี่ก็คือส่วนที่ผมได้ในกล่อง A นะครับมาเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนก็จะเป็นลักษณะเหมือนโปสเตอร์นะครับน่าจะเป็นโปสเตอร์เลยล่ะเพราะสีเป็นมีความมันวาวนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์เหมือนบ็อกซ์อาร์ตกล่องนะแต่มันจะแฝงมาด้วยกับคู่มือนะครับที่อยู่ด้านหลังเป็นพิมพ์เป็นลายโปสเตอร์เลยนะถ้าเท่าที่ผมดูนะครับก็จะเป็นวิธีขั้นตอนการประกอบต่างๆนะครับของเจ้าเดมอนดราก้อนคิงผมเรียกว่าดราก้อนคิงแล้วกันเพราะมันก็คือบาบาทอสบวกกับหุ่นจากเรื่องวาตารุนะครับสิ่งที่เราจะได้ถัดมาอย่างแรกก็คือจะเป็นลักษณะยางครับยางท่อนกลมใหญ่เลยแล้วก็ท่อนยาวคงเป็นลูกเล่นที่เราจะมาใช้เล่นกับหุ่นตัวนี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ดาบสไตล์บาบาทอสนะครับนะคล้ายๆของบาบาทอสเลยนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับนะคร่าวๆก็น่าจะเป็นพลาสติกด้ามก็ความหนักก็คงไม่หนักมากนะครับแล้วก็หุ่นที่เป็นตัวเด่นของเราเลยนะครับมาดูที่ความสูงของหุ่นก่อนระดับกล้องและสายตาของผมจะไม่เท่ากันนะครับต้องบอกไว้ก่อนสูงถ้าเกิดรวมถึงเขาเนี่ยประมาณ26กว่าเซน26เซนนะครับนะแล้วก็ตัวหุ่นก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูจุดขยับของหุ่นนะครับมาดูในส่วนของจุดขยับก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอะไรชิ้นอื่นในกล่อง B และ C นะครับให้ดูลักษณะของผิวพลาสติกนะครับพลาสติกสังเกตว่าเขาจะไม่ได้ใส่ดีเทลตามร่องนะครับเราก็ต้องมาตัดเส้นเองนะให้ดูนะครับตามร่องต่างๆเนี่ยมันยังเห็นเป็นสีขาวแล้วต้องมาตัดเส้นเองนะพลาสติกก็เป็นพลาสติกเกรดน่าจะต่ํากว่าบันไดนะผมจับดูนะครับน่าจะต่ํากว่าบันไดแต่ชิ้นส่วนบางส่วนมันเป็นไดแคสก็คือมีชิ้นส่วนของจุดขยับที่เป็นเหล็กเคาะดูก็จะรู้นะครับบางส่วนนะครับจุดขยับแรกเลยที่จะลองจับดูนะครั้งแรกของผมหัวหมุนได้ครับหมุนได้ประมาณนี้ผมบิดสุดแล้วนะประมาณนี้นะครับนี่นะสีตรงสีแดงเป็นเหมือนกึ่งเมทัลลิกนะครับสีทองก็โอเคนะพอรับได้นะครับเดี๋ยวแต่คงจะต้องทำสีเพิ่มหัวประมาณนี้นะครับตัวช่วงอกนะครับโค้งได้นิดเดียวช่วงนี้โค้งได้นิดเดียวนะไม่รู้ว่าเป็นจุดข้อต่ออะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เปิดไม่ได้ไหล ยกได้ครับยกได้ประมาณนี้มือกลางได้ครับมือแข็งแรงพอสมควรนะเพราะว่าน่าจะเป็นเหล็กนะครับนะตรงนี้นะครับยกได้ทั้งสองข้างเวลาจัดท่าก็น่าจะโอเคเลยนะครับเห็นไหมกลางได้ประมาณนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี่นะครับจุดเดียวไม่ใช่เป็น2จุดก็คือจุดนี้จุดเดียวเลยนะก็คือแค่พับมาแค่นี้นะครับนี่นะครับแต่หนาแน่นดีมากนะข้อแขนนะครับเป็นจุดเดียวเลยไม่ใช่เป็นเหมือนกันด้ามที่จะขยับ2จุดนะครับส่วนมือตัวนี้เป็นมือฟิกครับในกล่อง A ไม่รู้ว่าจะมีมือนอกจากนี้หรือเปล่าก็สามารถหมุนได้ครับหมุนได้360องศาแต่ก็จะติดนิดนึงนะอย่าไปฝืนมันมากนะครับนิ้วอะไรขยับไม่ได้แต่ก็คงมีมือให้มาอีกชุดเพื่อเอามาจับอาวุธนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆส่วนข้างบนส่วนเอวขยับดูก็เป็นสีทองแต่เป็นสีทองที่มันไม่วาวเท่าไหร่เป็นวาวเป็นทองขุ่นนะครับนี่ครับหมุนได้ครับหมุนได้360องศาก็คงเป็นเดือยผมคิดว่าคงเป็นเดือยนะประมาณนี้เอวคลอดตามสูตรของบาบาทอสแต่ก็
มูลตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นการก๊อปงานเรซินนะครับที่เอาบาร์บาทอสมาใส่โครงกับเรซินนะครับนะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกครับให้ดูจุดขยับตรงนี้ด้านใต้พลาสติกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันบางกว่านะมันบางกว่าความรู้สึกผมนะนะครับแล้วก็จะเป็นแกนตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กครับนะประมาณนี้เลยด้านหลังลืมไม่ดูด้านหลังก็จะมีจุดนะครับแล้วก็ดีเทลผมว่าดีเทลโอเคนะแต่สีมันยังไม่มีมิตินะครับสำหรับผมแต่ก็โอเคนะครับเอามาตั้งโชว์ก็ได้แต่แข็งแรงดีนะแข็งแรงดีเพียงแค่มันโค้งไม่ได้นะครับมันก้มไม่ได้เวลาเราจะเล่นท่าอะไรแบบท่าแทงท่าทุบท่างออะไรแบบเนี้ยนะครับตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็นจุดบอดของตัวนี้นะส่วนจุดขยับตรงนี้ช่วงขานะครับขอกลางให้ดูแล้วกันกลางได้ประมาณนี้นี่คือสุดแล้วนะนี่นะครับกลางได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหมุนนะครับเป็นแกนนี่ให้ดูก็หมุนได้ครับนะหมุนได้นะเวลาเราจะแสดงท่าทางนะครับข้อเข่าครับตรงเข่าเป็นจะมีเป็นเหมือนโช๊คตรงนี้นะไว้แสดงอารมณ์นะครับเข่าก็แค่สเต็ปเดียวนะนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับงอได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมงอให้ดูตัวสูงเลยทีเดียวนะส่วนขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนส้นตึกนะครับในบาปะทอสตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเอารูปัสมาก๊อปหรือเปล่าลืมนะลืมดูนี่นะครับก็จะงอได้หมุนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส้นตึกให้เป็นสีดำขาวทองนะครับตามสูตรเลยในส่วนของกล่องที่2หมายเลข B นะครับตัวอักษร B เดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับก็จะเป็นกระดาษก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้ครับก็จะมีสัญลักษณ์วาตารุนะครับแล้วก็เขาต่างๆพร้อมดาบสไตล์วาตารุนะเดี๋ยวผมเอาออกจากแพ็คให้ดูนะครับส่วนกล่องหมายเลข B ก็จะมีสัญลักษณ์ของวาตารุตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กสีออกเมทัลลิกนะครับเป็นเหล็กเลยชิ้นต่อมาก็เป็นดาบสไตล์วาตารุนะครับก็ดีเทลดีเยี่ยมนะกล่องนี้ดีเทลสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีพร้อมของไว้พยุงแบ็คแพ็คหลังนะครับก็คงไว้ใส่ดาบนะประมาณนี้นะครับก็คือไว้เหน็บดาบนั่นเองแล้วก็เป็นแบ็คแพ็คนะครับไว้เสียบเข้ากับตัวหลังของวาตารุดาก้อนคิงนะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นเขานะครับอะไรสักอย่างเดี๋ยวใช้ประกอบดูก่อนนะฮะแล้วก็จะมีเป็นฟินฟันแนลนะครับ4อันเลยไว้มาทำท่าทางในการต่อสู้คล้ายๆ เจ้าเล็กนะครับในบาปทอสแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของเอวนะครับนะส่วนของเอวแน่นอนนะครับไว้ติดด้านข้างก็คือกระปุกข้างของบาปทอสนะครับแล้วก็พร้อมกับเขาไว้ตกแต่งชิ้นส่วนนะครับตามคู่มือเดี๋ยวประกอบเสร็จพร้อมกับดูกล่องที่3ก็คือหมายเลข4นะครับหลังจากประกอบไปแล้วลักษณะเต็มๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือผมติดตัวฟันแนลอ่ะไว้ด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกระโปรงข้างนะครับแล้วด้านหลังก็ติดแบ็คแพ็คหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นแบ็คแพ็คหลังพร้อมกับที่ไว้ใส่ดาบนะครับก็คือเอามาแขวนอย่างนี้เลยนี่ก็เข้าล็อกกันประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดมองตรงนี้จะเห็นว่ามันแขวนดาบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้ามาดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้แค่กล่อง A กับกล่อง B นะครับนะ
แต่มันยังมีลูกเล่นอย่างนึงนะครับก็ตรงที่ว่าอย่างด้านหลังเนี่ยฟินฟันแนลเนี่ยเราสามารถใส่ท่อตัวนี้นะครับท่อเส้นอย่างเงี้ยนะครับต่อเข้านะครับกับตัวฟันแนลตัวนี้นะครับแล้วมันสามารถดัดได้คือมันเป็นเหมือนลวดนะเราดัดไว้ทำท่าเป็นเหมือนเจ้าเล็กนะครับในบาร์บาทอสนะครับที่ต่อเข้ากับตัวท่อตัวนี้นี่นะครับนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเราสามารถดัดได้จะให้มันแสดงท่าทางประมาณไหนนะครับนี่นะก็เป็นลูกเล่นนะครับเป็นลูกเล่นที่เพิ่มมาหรือว่าจะเป็นช่วงนี้นะครับเห็นไหมช่วงนี้ช่วงกระโปรงนะครับที่ผมใส่ฟินฟันแนลตรงนี้เราสามารถถอดออกมาได้นี่นะครับถอดปุ๊บแล้วก็ใส่เดือยตัวนี้ครับนี่เสียบท่อเข้าไปนะครับเสียบท่อเข้าไปแล้วก็ต่อเข้านี่นะครับเราก็ดัดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวฟันแนลของเราตัวนี้นะครับผมไม่ได้ต่อแน่นนะถ้าต่อแน่นมันจะอยู่นะครับใส่ให้ดูเฉยๆนะประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนี่ก็จะสร้างเรื่องราวให้อีกนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูกล่อง C กันต่อนะครับอ่ะกล่องที่3กล่อง C เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็เป็นแอคชั่นเบสพูดง่ายก็คือฐานเป็นฐานในการตั้งนะครับออกมาในสีดำอย่างนี้เลยพร้อมกับมือนะครับอีก2คู่นะโอเคเดี๋ยวลองตั้งบนฐานเลยนะครับหน้าตาของแอคชั่นเบสก็จะเป็นพลาสติกนะครับประมาณนี้เลยก็วิธีการยึดก็คล้ายๆกับกันดั้มนะครับก็ยึดอยู่บนแท่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยึดเสร็จแล้วก็มาดูกันนะว่าจะมั่นคงขนาดไหนนะครับลองใส่แอคชั่นเบสแล้วก็ผมว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าตัวแอคชั่นเบสเนี่ยมันสั้นครับแล้วบาร์บาทอสเนี่ยมันยาวมันสูงนะก็เขาคงทำมาผิดขนาดนะครับอันนี้สันนิษฐานนะเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันยืดระยะอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้ดูการยืนเนี่ยมันเป็นลักษณะงอเข่างั้นเอาเป็นว่าผมคงยืนแบบไม่วางบนแอคชั่นเบสดีกว่านะคงจะสวยกว่านะครับอ่ะกลับมาเอาแอคชั่นเบสออกในส่วนของกล่อง C เนี่ยมันก็จะแถมมือนะครับมาให้นะครับก็จะเป็น2คู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมให้กำมาตั้ง4คู่ก็เป็นกำทั้งหมดเลยนะครับเป็นมือกำนะในส่วนของมือกำนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราต้องแกะออกมาก่อนคือมี2วิธีนะก็คือแกะตัวที่ประกบออกมาหรือว่าในส่วนดาบของเจ้าริโอมารุนะครับตัวนี้ตัวสีขาวนะเรียกว่าริโอมารุมันสามารถถอดนี้ได้ถอดปลายได้ถอดปลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของกระบองของบาปาทอสเนี่ยมันถอดปลายไม่ได้นั่นเองนะครับก็เข้ามาใส่อย่างนี้นะครับส่วนในตัวเนี้ยก็เอาสนับแขนใส่คืนก็คือถอดจากเจ้าตัวเนี้ยมาใส่นะครับกับมืออันนี้นะครับนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆกันดีกว่าหลังจากจัดเต็มแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับWe'll be right back.
คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พยายามให้เกิน20นาทีก็จะได้โปสเตอร์นะอย่างแรกก็โปสเตอร์นะครับเป็นริวโอมารุนะครับตัวนี้ตัวสีขาวเรียกว่าริวโอมารุนะครับริวจินมารุจะเป็นเกาะสีน้ำเงินนะครับบางจุดนะแล้วก็ล่างสุดท้ายก็ลืมชื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเนี่ยน่าจะประมาณเดือน7เดือน8น่าจะได้นะครับก็จะมีมือเหลือมานะครับพร้อมดาบถ้าเกิดใครไม่อยากใส่ก็ที่จริงก็ใส่ก็ได้นะครับก็คือช่วงด้านหลังตรงนี้นะครับก็เป็นรีวิวมินิรีวิวสั้นๆนะครับจากสีเก้งทอยนะครับให้ดูความสวยงามของงานนะงานผมถือว่าโอเคมากพอใจอยู่นะในราคา 3,000 บาทที่พรีออเดอร์มาจากร้าน Bland Toy นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองสอบถามนะครับคุณพึ่งนะเจ้าของร้าน Bland Toy นะครับรับนำเข้านะครับตัวนี้ก็โอเคเลยตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากติดฟินฟันเนลก็ใส่เป็นรูปแบบของตัวฟันเนลเนี่ยก็คือเสียบกับพูดง่ายๆก็คือชายกระโปรงด้านซ้ายและขวานะครับมันจะออกมาแล้วก็แบ็คแพคด้านหลังแบ็คแพคด้านหลังตรงนี้ก็สามารถเสียบตรงนี้ให้มันยื่นออกมายาวก็ได้แต่ผมไม่ต้องการให้มันเหลืออุปกรณ์เยอะนะถ้าเกิดผมไม่เสียบเนี่ยมันก็จะเหลือท่อตรงนี้แล้วก็ท่อตรงนี้นะครับ 3-4 เส้นเลยซึ่งก็ไม่อยากให้มันเหลือนั่นแหละนะถ้าอยู่ในกล่องเดี๋ยวเก็บไปนานๆเดี๋ยวสีมันจะถลอกก็เลยเอามาใส่จัดเต็มไปเลยแล้วก็จัดแอคชั่นท่าสวยๆงามๆนะครับตัวนี้สีเก้งทอยก็จัดมาในราคา 3,000 บาทถ้าเกิดชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะของจากร้าน Bland Toy นะครับอันนี้พรีออเดอร์มานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนี่เลยอยู่ข้างหลังเลยริวโอมารุจากภาพยนตร์วาตารุนะครับบวกกันกับบาปาทอสนะจากกันดั้มนะครับโอเคสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ